อย่าพูดให้ใครฟังเด็ดขาดโบราณว่าหายนะจะเข้าตัวหากเพ้อพูดออกไปท่านอาจจะเจอจุดจบเหมือนกับในเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลางมหาสมุทรที่กำลังมีพายุโหมกระหนำ่ำมีเรือสำเภาลำหนึ่งซึ่งมีชาวเรืออยู่ในสำเภานี้จำนวนมากเมื่อเล่นมาเจอพายุโหมกระหน่ำแบบนี้สำเภลก็จึงแตกทุกคนบนเรือดำดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรแต่ว่ามีชาวเรืออยู่คน รอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวเขาอาศัยเกาะแผ่นไม้ลอยคออยู่ในมหาสมุทรนั้นเป็นเวลานานจนในที่สุดเขาก็ถูกซัดเข้ามาที่ชายฝั่งของเมืองแห่งหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่ากะระทำพิยะชายผู้นี้รอดชีวิตมาได้ตัวคนเดียวตัวคนเดียวจริงๆไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าสักผืนที่จะห่มกายเลยเพราะว่าถูกคลื่นของพายุนั้นซัดเอาทุกอย่างไปหมดเมื่อเขาลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองอยู่บนชายฝั่งแม้เร เานี่โชคดีจริงๆเลยดูสิรอดจากพายุโหมกระหน่าลูกใหญ่มาได้ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆแต่ว่าในความโชคดีมันก็มีความโชคร้ายอยู่ดูสิเรามาตัวเปล่าเลยไม่มีเสื้อผ้าห่มกายสักชิ้นเดียวจะทํายังไงดีล่ะทีนี้จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็กลัวว่าผู้คนเขาจะขับไล่เขาจึงอาศัยหาผลไม้หาไข่นกตามบริเวณชายฝั่งนั้นประทังชีวิตไปจนในที่สุดก็มีชาวบ้านเดินมาพบเขา แต่ว่าเรื่องราวกับตาลปัดเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวว่าชาวบ้านจะขับไล่กลายเป็นว่าชาวบ้านเมื่อเห็นชาวเรือคนนี้ไม่มีเสื้อผ้าห่มกายเขากลับคิดไปว่าชายผู้นี้คือผู้ที่บรรลุธรรมคือผู้ที่ตัดซึ่งกิเลสทั้งปวงแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภร์ก็ไม่ยึดติดกลายเป็นผู้วิเศษไปซะอย่างนั้นชาวบ้านกลุ่มที่มาพบกลุ่มแรกก็จึงนําข่าวนี้ไปบอกต่อในหมู่บ้านจนผู้คนหลั่งไหลกันมากราบขอพร เฮ้ยเรานี่มันช่างเป็นคนที่ดวงดีจริงๆเลยเป็นคนมีโชคจริงๆขนาดไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ยังมีคนมานั่งกราบไหว้เอาอาหารการกินมาให้เราอย่างมากมายเลยขอกินสักคำเถอะแกล้งนั่งนิ่งๆทำตัวเป็นผู้ทรงศีลมาทั้งวันแล้วดูซิอาหารช่างน่ากินซะเหลือเกินจากจุดเริ่มต้นที่เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้กลายเป็นผู้ทรงศีลไปซะอย่างนั้นยามที่ชาวบ้านต่างๆแห่แหนกันมากราบไหว้สักการะก็จะแซง ทำตนเป็นผู้ทรงศีลที่สมถะไม่ยินดีไม่สนใจในของถวายเหล่านั้นเลยแต่พอชาวบ้านกลับไปเท่านั้นแหละกลายเป็นคนละคนเหมือนผีหาซาตานผู้หิวโหวยมาเข้าสิงซะอย่างนั้นและด้วยความที่เป็นพ่อค้าชาวเรือเก่าทําให้คําพูดคําจานั้นมีหลักมีการดูน่าเชื่อถือล่องเรือสําเาาไปในทุกทิศทุกแดนแล้วจึงทําให้มีประสบการณ์เยอะพูดอะไรออกไปชาวบ้านก็จึงเชื่อไม่นานกิตติศัพท์ของสมณนะผู้ไม่มีภา ห่มกายนี้ก็ขจรขจายออกไปอย่างกว้างขวางชาวเมืองจึงเรียกสมณะนี้ว่ากัมพิละอาเจลกะแต่ละวันมีคนเข้ามาขอพรไม่ขาดสายไม่เว้นแม้แต่กระทั่งพญานาค ซึ่งพญานาคตนนี้เป็นพญานาคที่ใฝ่ในธรรมปรารถนาที่จะหลุดพ้นในวัฏสงสารจึงใคร่อยากจะมาสนทนาธรรมกับสมณะผู้นี้ซึ่งพญานาคตนนี้มีนามว่าปันทะนาคราชซึ่งได้อาศัยอยู่กับนาคบริวารอีกมากมายในมหาสมุทรที่ไกลโพ้นออกไปท่านก็ยังดั้นด้นที่จะมากราบไหว้สมณะผู้นี้ซึ่งสมณะปลอมคนนี้ก็มีความเก่งเหมือนกันนะคืออาศัยความที่ตนเองมีประสบการณ์ในการพูดคุยเจรจากับผู้คนมากมาย สามารถเจรจาปราศัยจนนาคปันธรนาคราชนี้เกิดความหลงเชื่อขึ้นมาได้จึงแวะเวียนมากราบไหว้แล้วก็ปรึกษาธรรมกับสมณะผู้นี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าสมณะปลอมคนนี้จะมีวาจาส่งท้ายที่น่าเชื่อถือมากๆคือเขามักจะพูดว่าเชื่อเธอว่าสิ่งใดที่ออกจากปากเราสิ่งนั้นย่อมมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรามาแล้วทั้งสิ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคำพูดของตนเองปันธรนาคราช ทุกครั้งที่ขึ้นมาสนทนาธรรมกับสมณะผู้นี้ก็จะแปลงกายเป็นบุรุษขึ้นมาและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อสนทนาเสร็จแล้วท่านก็กำลังจะเดินกลับลงมาหาสมุทรแต่ว่าในระหว่างที่เดินกลับไปนั้นได้สวนทางกับบุรุษผู้หนึ่งบุรุษผู้นี้เป็นบุรุษที่รูปงามมีรูปร่างใหญ่โตเมื่อเดินสวนกันทําให้บุรุษนาคนั้นรู้สึกสั่นสะท้านผวาไปถึงซวงในจึงเกิดความสงสัยว่าบุรุษรูปร่างสงา่างามใหญ่โตผู้นี้เป็นใครกันนะ เมื่อเราเดินผ่านจึงรู้สึกสั่นสะท้านไปหมดทั้งตัวฝ่ายบุรุษร่างใหญ่นั้นเมื่อเดินสวนทางกับพญานาคบุรุษก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะบุรุษที่เราเดินสวนมานี้ทําไมทําให้เรารู้สึกแปลกๆสาเหตุที่ทําให้บุรุษทั้งสองเดินสวนกันแล้วทําให้เกิดความรู้สึกแปลกๆนั้นก็เป็นเพราะว่าบุรุษรูปงามร่างใหญ่นั้นก็คือพญาคุด ผู้คลองเวหานั่นเองซึ่งเราต่างรู้กันดีว่าคลุดกับนาคนั้นเป็นศัตรูกัน แต่เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้แปลงเป็นบุรุษจึงไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเป็นอะไรแน่สุบรรณราชหรือพยาคุดผู้ยิ่งใหญ่นี้ได้มาเข้าพบกับสมณะผู้นี้หลายครั้งแล้วและในการมาทุกครั้งสมณะผู้นี้จะให้การต้อนรับท่านพยาคุดเป็นอย่างดีเป็นพิเศษจึงทําให้ในครั้งนี้พยาคุดกล้าที่จะสอบถามเรื่องราวบางอย่าง ท่านสมณะผู้เจริญเราขอถามท่านสักหน่อยเถอะได้ข่าวว่าท่านนั้นสนิทสนมกับเหล่านาคทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านรู้หรือไม่ว่าเหตุใดเวลาคลุฑไปจับนาคก,กินคลุฑจึงพากันจมน้ําตายทั้งหมดเราอยากล่วงรู้ความลับนี้เพื่อที่ว่าในครั้งต่อๆไปคลุฑจะได้ไม่ต้องจมน้ําอีกส่วนสมณะปลอมผู้นี้ก็จึงได้ตอบกับพญาครุฑว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าถ้าพวกนาคมาหาเราอีกเราจะสอบถามความ ลับนี้ให้พยาคุดเมื่อด้ยินดังนั้นก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากบินกลับไปด้วยความสบายใจเมื่อปันธรนาคราชขึ้นมากราบสมณะผู้นี้สมณะผู้นี้ก็จึงเข้าเรื่องเลยว่านี่ท่านพญานาคขอถามท่านจริงๆเถอะท่านทําวิธีการไหนกันเหรอพยาคุดถึงไม่สามารถจับนาคขึ้นมากินได้เราอยากจะศึกษาไว้เพื่อพิจารณาเรื่องธรรมะของเราพญานาคถึงแม้จะถูกสมณะผู้นี้รบเล้าถามความลับนี้อยู่ตั้งหลายครั้ง หลายลายแต่ก็ยังบายเบียงอยู่ตลอดโอ้ยเรื่องนี้บอกไม่ได้หรอกท่านสมณพูู้เจริญหากบอกไปนะเราหมู่นาคทั้งหลายอันตรายไปทั้งโคตรแน่ๆเลยมันเป็นความลับที่บอกไม่ได้จริงๆสมณะผู้นี้ก็จึงตอบกลับไปว่าเราเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับของเหล่านาคแล้วก็เป็นความลับที่สําคัญด้วยเราจึงขอสัญญากับท่านเลยว่าหากเราร่วงรู้แล้วเราจะไม่บอกสิ่งนี้กับใครอีกแน่นอน เราเพียงต้องการศึกษาเรื่องธรรมะเท่านั้นท่านเชื่อคำพูดของเราเถอะน่าเราถือคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิตเพราะเราเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดทําให้ปัณธระนาคราชใจอ่อนขึ้นมาได้ได้พูดกับสมณะผู้นี้ว่าเมื่อท่านสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่เพ่งพายเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเราก็จะบอกความลับนี้แก่ท่านแต่ท่านต้องรักษาสัญญานะอย่าบอกความลับนี้กับใครเด็ดขาดหากความลับนี้แพ่งพายออกไป มันย่อมเป็นอันตรายแก่มูมัวนาคทั้งหลายด้วยความที่พญานาคเห็นแก่ผู้ทรงศีลจึงได้เปิดเผยความลับนั้นออกมาว่าสาเหตุที่พญาคุดไม่สามารถจับนาคขึ้นไปกินได้ทุกครั้งที่จับนาคแล้วจะต้องจมน้ําตายนั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนที่นาคทั้งหลายจะขึ้นมาโผล่พ้นน้ํานาคทั้งหลายได้กลืนก้อนหินเข้าไปในท้องจนท้องนั้นมีความหนักเมื่อโผล่หัวขึ้นมาพญาคุดเห็นเข้าด้วยตามสัญชาตญาณก็จะโฉบเฉียวเอาบริเวณหัวเมื่อ โฉบพญานาคที่บริเวณหัวขึ้นไปความหนักของหินนั้นก็จึงฉุดให้พญาครุฑนั้นตกลงไปในทะเลด้วยวิธีการนี้จึงไม่มีครุฑตนไหนที่สามารถฉุดนาคขึ้นจากท้องทะเลได้ความลับของเราพญานาคก,ก็มีดังนี้แหละท่านสมณะท่านสมณะผู้นี้ก็จึงได้ตอบว่าเราได้ล่วงรู้ความลับแล้วเราก็จะนําไปศึกษาเรื่องธรรมะของเราเชื่อเถอะว่าเราจะไม่นําความลับนี้ไปเพ่งพลายให้ใครรู้อย่างแน่นอนท่าน ายใจได้จากนั้นพญานาคก็กลับไปและในไม่ช้าพยาคุฑก็มาหาสมณะผู้นี้และสมณะผู้นี้ก็ได้บอกความลับของเหล่าพญานาคทั้งหมดให้แก่พญาคุฑได้ฟังเมื่อพญาคุฑได้ฟังแล้วจึงได้พูดออกมาว่าปะโถเอ้ยที่แท้เรื่องมันก็ง่ายๆแค่นี้นี่เองดังนั้นต่อไปเราก็จะจับนาคท้งหางเขย่าให้ก้อนหินออกมาทั้งปากจากนั้นเราก็สามารถจับนาคขึ้นไปกินได้สบายๆแล้ว หลังจากนั้นพยาคุดก็สามารถจับนาคก,กินได้อย่างอริดอร่อยจนในวันหนึ่งพยาคุดสุบรรณราชได้ไปเจอกับพญานาคปันธระนาคราชจึงมีความคิดว่าจะโฉบเฉียวลงไปจับนาคขึ้นมากินให้ได้ส่วนปันธระนาคราชเมื่อเห็นพยาคุดก็กระยิมยิ้มย่องไม่มีความกลัวใดๆเพราะมั่นใจว่าวันนี้กลืนหินมาเต็มท้องยังไงพยาคุดก็ไม่สามารถจับตนเองขึ้นไปได้แต่ว่าเมื่อพยาคุดโฉบใกล้เข้ามาก็โฉบไปที่ ของปันธระนาคราชแล้วก็เขย่าตัวของพญานาคราชจนก้อนหินไหลออกมาจากทางปากจากนั้นก็โฉบตัวพญานาคพ้นน้ำทะเลขึ้นไปได้พญานาคได้ถามกับครุฑว่าท่านล่วงรู้ความลับนี้ได้อย่างไรคงเป็นเพราะเราที่บอกความลับนี้แก่ผู้ทรงศีลไม่น่าเลยเรานี่ผิดเองแท้ๆท,ที่ไปไว้ใจคนทูศีลแบบนั้นคบคนชั่วเป็นมิตรจึงทําให้ภัยมาถึงตัวพญาครุฑไม่ได้ยินดังนั้นก็จึงล่อนลงดินแล้วก็ ปล่อยพญานาคนั้นเป็นอิสระเพราะคุณธรรมและบารมีที่มีมาจากอดีตชาติทําให้รู้สึกเห็นใจพญานาคที่ถูกสหายนั้นหักหลังและเห็นแก่ภัยจากมิตรทรยศนั้นร้ายแรงกว่าภัยของศัตรูเพราะนักบวชนั้นใช้ความไว้วางใจของท่านหลอกลวงเอาความลับนั้นมาบอกแก่เราหากเราทําร้ายท่านก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนไม่มีคุณธรรมเราจะไม่มีทางทาอย่างนั้นเด็ดขาดจากนั้นพญานาคและพญาคุฑจึงให้คํามั่นกันว่าเราจะไม่เนร คุณและจะไม่ทรยศซึ่งกันและกันนาคจะไม่คิดทําร้ายคุดอีกและพยาคุดก็จะไม่คิดทําร้ายเหล่านาคอีกแต่สําหรับผู้ใดที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อมิตรคิดหักหลังทรยศมิตรอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นย่อมต้องพบกับภัยพิบัติดังนั้นเราทั้งสองจงไปพบกับสมณะผู้ทุศีลสมณะจอมปลอมคนนั้นกันเถิดสมณะจอมปลอมนั้นเมื่อเห็นพยาคุดและพญานาคเดินคู่กันมาก็เสียวสันหลังว่าอุทานขึ้นมาว่าสองคนนี้เขารู้ จักกันรือยังไงอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ซวยนะสิเตรียมตัวที่จะวิ่งหนีแต่ไม่ทันที่จะวิ่งหนีได้พญาคุตกับพญานาคก,ก็เข้ามาถึงตัวซะแลว้วนาคและคุดกล่าวทักทายสมณะจอมปลอมนั้นว่าว่ายอย่างไรสมณะผู้ทรงศีลผู้ทรยศเมื่อท่านทรยศต,ต่อมิตรได้ขนาดนี้สมองอันช่อชนของท่านก็จงแยกออกเป็นเจ็ดส่วนเถิดเมื่อสิ้นคำสาบของพญานาคสมณะจอมปลอมนั้นก็ดิ้นพลาดเหมือนกิ้งกือไส้เดือน ทวารทั้งเก้าแตกดวงปรานดับจิตด,ดำดิ่งลงสู่เอเวจีชดใช้กรรมต่อไปสองคำต้องห้ามนั่นก็คือคำที่เป็นความลับของเราและคำที่เป็นความลับของผู้อื่นอย่าเชื่อพูดแพร่งพลายออกไปเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากสอนให้เรารู้จักรักษาความลับสิ่งใดที่เป็นความลับที่สำคัญต่อตอนเองและบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดอย่าไปแพล่งพลายให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็น คนที่เราสนิทชิดเชือ้อหรือว่าคนที่เราเชื่อใจก็ตามเพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจไม่อย่างนั้นก็จะถูกหักหลังเหมือนกับพญานาคาส่วนผู้ใดที่มีนิสัยเหมือนสรรมนะปลอมผู้นี้เก็บความลับไม่อยู่ปลากพ่อยชอบหลอกถามความลับของคนนั้นเอาไปบอกคนนี้หลอกถามคนนี้เอาไปบอกคนนั้นเพื่อให้เกิดความแตกแยกคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันพบกับความสุขเพราะว่าเมื่อความจริงปรากฏกรรมนั้นก็จะตามสนองเมื่อ ือนกับสมณะปลอมผู้นี้หากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยัยนตรายแคล้วคลาดปลอดภัยจากคนชั่วคนคิดทรยศและขอให้มีความสุข